รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามล่ากันดูไหนอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยไม่เอาไม่เอาเอกินข้าวเปล่าอย่างเดียวทำไมล่ะเอได้ยินมาว่าข้าวเปล่าเนี่ยนะใช้รักษาโรคได้ถ้าหากว่าอยากจะสุขภาพดีเนี่ยก็กินข้าวเปล่ากินแทนยาเลยนะข้าวเปล่าเนี่ยนะใช่ไม่จริงมั้งจริงจริงข้าวเปล่าเนี่ยนะถูกต้องพี่คะข้าวกล้องงอกจานนึงค่ะหรอข้าวกล้องงอกหรือเปล่าที่รักษาโรคได้ก็อาจจะใช่อ่ะนะแต่ว่าข้าวกล้องงอกเนี่ยรักษาโรคได้จริงเหรอโยกโยกไม่แน่ใจนะเอ๋ถ้าเอ๋ต้องการรายละเอียดทั้งหมดอ่ะต้องถามคุณหมอนะโอเคเลยคุณผู้ชมคะข้าวกล้องงอกรักษาโรคได้จริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะคำกล่าวนี้ค่ะวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาไปไขความกระจ่างกันค่ะถ้าอย่างนั้นไปถามคุณหมอกันเลยนี่เอกก็มาถึงโรงพยาบาลรักสกลแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปหาคุณหมอสิริโรจน์กันนะคะแล้วลองไปถามดูค่ะว่าข้าวกล้องงอกนั้นสามารถที่จะรักษาโรคเบาหวานหรือว่าโรคความดันได้เนี่ยจริงหรือเปล่าค่ะไปถามกันค่ะสวัสดีค่ะมาหาคุณหมอสิริโรจน์ค่ะหมออยู่ที่ไหนคะเชิญค่ะอยู่ด้านนู้นเหรอคะคุณผู้ชมคะไปกันค่ะคุณหมออยู่ห้องนี้ค่ะเดี๋ยวยุบประตูก่อนคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็นั่งอยู่ข้างๆคุณหมอสิริโรจน์แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณเอกครับเราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมยังวันนี้มาหาคุณหมอเนี่ยไม่ได้ป่วยค่ะแต่ว่ามีเรื่องสงสัยจะมาถามค่ะโอ้สงสัยเรื่องอะไรครับคุณหมอคะเอกอยากทราบว่าคนเราเนี่ยจะทานข้าวกล้องงอกแล้วช่วยรักษาโรคเบาหวานหรือว่าโรคความดันได้เนี่ยจริงเหรอคะคำถามที่คุณเอ๋สงสัยเนี่ยมีส่วนที่จะทำให้เป็นจริงได้อย่างมากเลยล่ะนะครับคือคุณสมบัติของข้าวกล้องเนี่ยมันต่างจากข้าวธรรมดาหรือข้าวขัดขาวที่เรากินทั่วไปนะครับเราแบ่งงี้ว่าในข้าวเนี่ยเรามีเมล็ดข้าวขาวๆอยู่ใช่ไหมฮะค่ะพวกนี้เป็นแป้งเราย่อยแล้วเนี่ยจะได้น้ำตาลจะขึ้นสูงทันทีคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าในข้าวขัดขาวที่เรากินกันอยู่นั้นจะมีปริมาณแป้งสูงซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการย่อยแล้วจะได้เป็นน้ำตาลสูงด้วยแต่ข้าวกล้องงอกจะมีปริมาณเส้นใยสูงซึ่งเส้นใยในเมล็ดข้าวกล้องงอกนี้เองจะเข้าไปช่วยชะลอระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงเกินไปครับคือตัวข้าวกล้องเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวรักษาโรคนะครับแต่เป็นตัวที่จะควบคุมระดับน้ำตาลหรือช่วยปรับสมดุลของระดับน้ำตาลในร่างกายเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างเบาหวานกับโรคความดันเนี่ยมันต้องคู่กันเสมอเลยหรือเปล่าคะมันจะมาพร้อมๆกันมันจะมาด้วยกันใช่ไหมคะมันเป็นคือเหมือนว่าเบาหวานเนี่ยมันทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดมันสูงนะครับน้ำตาลในเลือดที่สูงเนี่ยจะทำให้มีอันตรายต่อผนังหลอดเลือดที่อยู่ด้านในเพราะผนังหลอดเลือดได้รับบาดเจ็บจากการที่มีได้รับความเข้มข้นของน้ำตาลสูงแล้วเนี่ยก็จะทำให้หลอดเลือดนั้นหดเกร็งตัวลงและจะทำให้เกิดหรือมีตะกั่นอะไรมาเกาะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงค่ะ
แล้วทีนี้เนี่ยข้าวกล้องงอกเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติตามหลักโภชนาการยังไงคะคือข้าวกล้องเนี่ยข้าวนี่ก็ถือว่ามีคุณสมบัติเป็นคาร์โบไฮเดรตก็คือแกนกลางของข้าวคือแป้งใช่ไหมครับแต่ว่าผิวของข้าวกล้องเนี่ยก็จะมีเส้นใหญ่แล้วก็มีวิตามินโดยเฉพาะวิตามิน B ก็จะเหมาะกับคนที่เหน็บชาคนสูงอายุนะฮะแล้วข้าวกล้องงอกเนี่ยยังมีตัวที่สำคัญเนี่ยเขาเรียกว่ามีสารที่เรียกว่ากาบากาบ้าเนี่ยไม่เป็นภาษาอังกฤษนะครับ กาบ้าเนี่ยพูดสั้นๆก็คือเป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งนะครับนะฮะคือสมองของเราเนี่ยจะสร้างกาบ้าได้และจะช่วยให้สมองเนี่ยทำงานเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยถ้าเราทานข้าวชนิดนี้เข้าไปแล้วเนี่ยสารกาบ้าจะเอาไปเสริมและไปช่วยในการทำให้สมองของเราเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นโอ้ช่วยในความจำช่วยเรื่องความจำด้วยนะคะดีจังเลยค่ะเอแล้วนอกจากโรคเบาหวานโรคความดันที่ทานข้าวกล้องงอกแล้วจะดีนะคะยังมีโรคอื่นๆอีกไหมคะอ๋อโรคที่เราไปใช้บ่อยๆเลยนะครับคือโรคมะเร็งครับคือมะเร็งเนี่ยจะชอบพวกน้ำตาลเนี่ยมากเลยนอกจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงข้าวกล้องงอกยังถูกนำมาช่วยในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งอีกด้วยเนื่องจากเซลล์มะเร็งจะชอบน้ำตาลมากยิ่งน้ำตาลในร่างกายสูงก็จะทำให้มะเร็งกระจายตัวเร็วขึ้นด้วยแต่ข้าวกล้องงอกจะเข้าไปช่วยปรับสมดุลในร่างกายทำให้มะเร็งขาดสารอาหารที่จะไปหล่อเลี้ยงจนเกิดการชะลอตัวหรืออาจจะหยุดการแพร่กระจายได้คุณหมอคะแล้วถ้าเอ๋อยากจะไปคุยกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและเขาทานข้าวกล้องงอกจริงๆเนี่ยได้ไหมคะโอ้ได้ครับเขามีโครงการกาบาไลซ์หมายถึงว่าเขาจะให้ผู้ป่วยเบาหวานและความดันเนี่ยทานข้าวกาบ้านะข้าวกล้องงอกเนี่ยนะครับหรือข้าวกาบ้าเนี่ยนะครับเพื่อที่จะควบคุมโรคเบาหวานและก็ความดันตอนนี้นะครับก็มีคนที่ทานทดลองลงมือทานแล้วแล้วก็ได้ผลดีด้วยครับค่ะดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอสิริโรจน์มากๆค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปคุยกับผู้ป่วยเบาหวานนะคะกันที่สถานีอนามัยไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณป้าทั้งสองคนค่ะขอรบกวนเวลาหน่อยก็มาเลยคุณหมอคุณป้าเป็นโรคอะไรบ้างคะก็เป็นโรคเบาหวานก็มีความดันด้วยเบาหวานกับความดันนี้จะมาคู่กันเลยใช่ไหมคะเป็นมากี่ปีแล้วคะเป็นประมาณ2ปีกว่าแล้วค่ะ2ปีกว่านะคะแล้วอย่างตอนแรกๆที่เป็นเลยเนี่ยต้องทานยาเยอะขนาดไหนคะก็เป็นแรกๆก็คุณหมอก็จะให้ทานครึ่งเม็ดแล้วต่อมาก็เป็น1เม็ดค่ะเพิ่มขึ้นเอ๊ะทำไมถึงเพิ่มขึ้นล่ะคะก็เบาหวานน้ำตาลในเม็ดเลือดมันก็เพิ่มขึ้นเป็นเบาหวานในน้ำตาลในเม็ดเลือดเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มขึ้นปุ๊บก็เลยต้องทานยาก็ต้องทานยาเพิ่มขึ้นทานยาคุมไว้ว่าไม่ให้น้ำตาลเนี่ยอยู่สูงขึ้นไปนะคะแล้วคุณป้าไปรู้เรื่องของการทานข้าวกล้องงอกแล้วช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลงมาเนี่ยรู้อันนี้เริ่มทานมาประมาณนานหรือยังคะกี่เดือนแล้วคะก็ประมาณ2เดือนแล้วค่ะ2เดือนแล้วอะคะหลังจากที่ทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีค่ะดีขึ้นน้ำตาลก็พอไปหาหมออีกครั้งนึงก็ไปตรวจน้ำตาลในเม็ดเลือดก็ลดลงค่ะคุณหมอก็ให้ยาลดลงดีไหมคะพี่ตอนนี้ดีค่ะดีรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นดีขึ้นนะคะแล้วคุณป้าล่ะคะคุณป้าทานข้าวกล้องงอกบ้างหรือยังคะยังแต่กำลังจะกินคุณป้ายังไม่ได้ทานเลยเหรอคะแล้วเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินค่ะเคยได้ยินมาบ้างว่าข้าวกล้องงอกเนี่ยช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลงได้แล้วคุณป้าเป็นเบาหวานความดันมาประมาณกี่ปีแล้ว20ปีแล้วค่ะ20ปีแล้วนะคะแล้วอย่างช่วงตอนแรกๆเคยทานยาเยอะไหมคะครึ่งเม็ดครึ่งเม็ดแล้วก็เยอะขึ้นมาจนได้4แล้วตอนนี้4เม็ดแล้วนะคะฉีดยาฉีดยาแสดงว่าต้องทานเยอะถึงขั้นที่ต้องฉีดยาแต่ตอนนี้ได้ฉีดแล้วตอนนี้ได้ฉีดยาแล้วค่ะแล้วถ้าหากว่าข้าวกล้องงอกเนี่ยจะสามารถลดน้ำตาลในเลือดลงได้คุณป้าสนใจไหมคะสนใจอยากลองทานดูบ้างอยากลองค่ะโอ้โหต้องขอขอบพระคุณคุณป้าทั้งสองคนนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลกับเราตรงนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามล่ากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนตอนนี้
ก็มาถึงวิทยาลัยเทคนิคสกลนครแล้วค่ะแล้วที่นี่นั่นเองนะคะที่เอ๋จะมาขอความรู้ค่ะว่าข้าวกล้องงอกคืออะไรแล้วเดี๋ยวเราไปชมกระบวนการกันนะคะว่าวิธีการทำให้มันงอกขึ้นมาเนี่ยต้องทำยังไงค่ะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วิเดชัยสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยไปโรงพยาบาลมานะคะคเอกก็เห็นว่าคุณหมอเนี่ยเขาให้ผู้ป่วยทานข้าวกล้องงอกเอกก็เลยอยากทราบว่าข้าวกล้องงอกเนี่ยคืออะไรคะครับข้าวกล้องงอกก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละครับไหนคะนี่ครับผมนี่คือข้าวที่เราทำให้งอกแล้วนะครับอันนี้เหรอคะครับข้าวกล้องงอกครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงจะเห็นมีกระบวนการเริ่มมีการงอกก็คือเริ่มมีการเจริญเติบโตของเม็ดข้าวอันนี้ใช่ไหมคะครับเห็นว่าครับมันเหมือนกับมีเป็นครับจะเริ่มมีเขาเรียกว่ารากหรือเปล่าอาจารย์เริ่มรากออกนิดนึงแหละครับรากงอกออกมาแล้วนะคะครับแล้วอย่างนี้มันแตกต่างจากข้าวกล้องยังไงอะคะครับมันก็จะแตกต่างตรงที่ปกตินี่ข้าวกล้องนี่ก็ถือว่ามีประโยชน์อยู่แล้วค่ะยิ่งถ้าเรามาทำเป็นข้าวกล้องงอกเนี่ยก็จะได้ยิ่งประโยชน์มากกว่าข้าวกล้องธรรมดาเลยมากกว่าถึง15เท่าเลยครับอุ้ยเดี๋ยวดูในรูปนี้นะฮะอันนี้เป็นข้าวกล้องที่เราเพาะให้มีกระบวนการให้เกิดการงอกขึ้นมาบ้างนะครับอันนี้ยังเป็นเปลือกข้าวอยู่นะคะคือเพาะทั้งเปลือกเพาะทั้งเปลือกเลยครับถ้าเราเอาข้าวกล้องที่สีแล้วไปเพาะนี่มันจะมีข้อเสียก็คือข้าวจะขึ้นราเพราะว่ากระบวนการแช่ข้าวที่ไม่มีเกาะป้องกันนี่เชื้อราต่างๆจะเข้าไปทำลายได้ง่ายและจะเกิดการหมักแต่ถ้าเราแช่ในขณะที่มีเปลือกนี่จะเป็นเกาะป้องกันเพราะฉะนั้นเวลาเกษตรกรเขาจะปลูกข้าวเขาจะเอากระสอบข้าวเนี่ยแช่น้ำเลยเอากระสอบข้าวแช่ลงไปในน้ำเลยครับอาจารย์คะแล้วอย่างตรงเรื่องของคุณค่าทางอาหารต่างๆนะคะในคุณค่าทางอาหารของในตัวข้าวที่เป็นข้าวกล้องงอกเนี่ยสารอาหารที่มันสร้างขึ้นมากที่สุดตัวหนึ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือกาบาคืออะไรคะกาบาก็คือเป็นกรดอะมิโนตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในรูปของโปรตีนนะครับตัวนี้พร้อมเอาไปใช้งานกาบาก็คือตัวย่อมาจากแกมมาอะมิโนบูทูริกแอซิดนะครับค่ะกาบานี้มีบทบาทสำคัญในระบบประสาทส่วนกลางช่วยคลายความเครียดอ๋อตรงกาบาเนี่ยแหละที่มีคุณค่ากับเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นสื่อนำประสาทคนเราเนี่ยเวลาสมองสั่งงานจะสั่งงานเป็นคลื่นไฟฟ้านะครับพอสั่งงานเป็นคลื่นไฟฟ้าถ้าสั่งไปในส่วนที่เก็บความทรงจำของเราเนี่ยถ้าสายไฟไปถึงเราก็จะจำได้ถ้าส่งไปแล้วสายไฟขาดค่ะคือในสมองเราในเส้นเลือดของเรามันไม่มีกาบาพอส่งไปปั๊บปกติร่างกายจะพยายามสร้างขึ้นมาแต่ถ้ามันสร้างหรือผิดพลาดเมื่อไหร่และเราไม่ได้กินเพิ่มเข้าไปคนนั้นจะเป็นโรคอะไรรู้ไหมครับคุณเอเออเหรอคะเป็นอัลไซเมอร์เป็นอัลไซเมอร์ครับจะเป็นโรคความจำเสื่อมพวกนี้กรดแกมมาแอมิโนบิวทิลิกหรือกาบาเป็นสารที่เกิดขึ้นในช่วงที่ข้าวเริ่มงอกสังเกตได้จากเมล็ดข้าวเริ่มแตกตุ่มรากสีขาวบริเวณจมูกข้าวครับสำหรับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีการสะสมของสารอาหารมากที่สุดและในช่วงนี้เองจะพบสารกาบามากที่สุดอีกด้วยแต่ก็จะหายไปเมื่อข้าวสร้างใบและรากออกมาครับแล้วอย่างข้าวเนี่ยเราจะทำให้มันงอกได้ยังไงอะคะกระบวนการทำให้เขาก้องงอกนี่มันมีวิธีการทำไม่ยากนะครับก็คือเราได้ทำการทดลองและใช้เครื่องมือแบบพื้นบ้านซึ่งสามารถที่จะไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรทำได้เลยซึ่งก็ไม่ยุ่งยากอะไรสำหรับกระบวนการทำข้าวกล้องงอกก็แสนจะง่ายดายเพียงนำข้าวเปลือกที่ต้องการทำข้าวกล้องงอกไปล้างให้สะอาดคัดเมล็ดข้าวที่รีบออกก็เมล็ดที่ลอยน้ำอย่างที่เห็นนี่แหละครับเอาออกให้หมดแล้วแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 1-2 วันทุกๆ12ชั่วโมงให้เปลี่ยนน้ำออกเพื่อที่ข้าวจะได้ไม่มีกลิ่นต่อจากนั้นเอาไปอบด้วยวิธีการตากแดดแล้วเอาผ้าคลุมไว้ 1-2 วันอุณหภูมิที่ข้าวชอบในการงอกก็ประมาณ42องศาเซลเซียสครับหลังจากนั้นให้สังเกตที่จมูกข้าวดูจะมีสิ่งงอกออกมาคล้ายปากนกกระจอกขั้นตอนต่อมาก็ให้นำมานึ่งแล้วนำไปตากแดดเพื่อไล่ความชื้นอีกครั้งเมื่อแห้งแล้วจึงนำไปสีด้วยเครื่องสีข้าวที่ไม่ทำให้จมูกข้าวถูกทำลายครับโอ้โหควันลอยเลยนะคะกำลังร้อนอยู่นะครับครับกำลังร้อนๆเลยค่ะว้าวอันนี้เป็นข้าวที่เรานึ่งสุกนี่เรานึ่งทั้งเปลือกเลยนะคะครับเหตุผลที่ต้องนึ่งเพราะทั้งเปลือกเลยเนี่ยเพราะอะไรคะที่เรานึ่งทั้งเปลือกเพราะว่ากระบวนการที่เราทำนี้
เราทำจากข้าวเปลือกแต่ถ้าเราไปสีก่อนหรืออะไรต่างๆมันมีการควบคุมที่ยากและได้ปริมาณสารกระบาที่ค่อนข้างต่ำแต่ข้าวที่อยู่ในเปลือกคือมีเกาะป้องกันตัวมันอยู่แล้วเราไปผ่านกระบวนการแช่หรือการอะไรต่างๆพวกแบคทีเรียหรือเชื้อราอะไรต่างๆจะเข้าไปไม่ได้ข้าวก็ยังสะอาดอยู่ในเปลือกของมันเองจนกระทั่งเราทำเสร็จขั้นกระบวนการสุดท้ายเราค่อยเอาไปสีนะครับอ๋อค่ะและอย่างตอนนี้เนี่ยเราก็นึ่งพอนึ่งแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ไงคะว่าเอ๊ะข้าวสุกแล้วแล้วพร้อมที่จะใช้งานได้ใช้งานได้ไหมคะครับลองแกะดูก็ได้ครับถ้าสุกแล้วในเม็ดจะออกเหนียวๆชิมดูได้ครับสุกแล้วนะครับข้าวนี้ต้องลองหักดูก่อนไหมคะว่าอาจารย์มันเหนียวเหนียวครับแสดงว่าสุกแล้วสุกแล้วนะคะหักได้หักจะเป็นสีขาวๆก็คือยังเห็นแป้งอยู่ถ้าคุณเอสนใจอยากดูวิธีการผลิตโดยละเอียดนะครับก็ไปดูได้ครับที่หน่วยงานของสวทช.ได้มาส่งเสริมที่คุณสมศักดิ์ที่อยู่ในงานของไบโอเทคตอนนี้เราได้ทำงานร่วมกันกับทางตองอยนะครับที่อำเภอตองอยก็คือบ้านนางอยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอามาทำอยู่เราก็ไปส่งเสริมร่วมกับทางไบโอเทคดีเลยค่ะตอนนี้นะคะเอกก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะว่ากระบวนการที่จะทำให้ข้าวกล้องงอกเนี่ยงอกขึ้นมาได้อย่างไรได้ความรู้เก็บไว้แล้วแต่เดี๋ยวจะไปลงมือทำดูลงมือทำดูอย่างละเอียดเลยนะคะอาจารย์ต้องไปหาพี่สมศักดิ์ใช่ไหมคะพี่เป็นนักวิจัยของไบโอเทคดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์วีระชัยมากๆค่ะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของข้าวกล้องงอกค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อดีกว่าค่ะไปลองลงมือทำแล้วเดี๋ยวเราจะได้กินข้าวกล้องงอกหอมๆอร่อยๆกันค่ะไปกันเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้อย่างเดิมอย่างนั้นคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็มาถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการตามพระราชดำริบ้านนางอยโพนปันโหลจังหวัดสกลนครแล้วค่ะและที่นี่นั่นเองนะคะที่เราจะมาลงมือทำข้าวกล้องงอกหรือว่าข้าวกาบ้าถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปตามหาหัวหน้าโครงการกันเลยค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์สวัสดีครับที่มาของการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับมาสนับสนุนในเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับซึ่งพื้นที่เป็นพื้นที่ของโครงการพระราชดำรินะครับให้เกษตรกรเนี่ยมีอาชีพมีกิจกรรมนะครับแล้วก็จะสร้างรายได้ให้ตัวเกษตรกรค่ะมีการรวมกลุ่มสร้างปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยนะคะอันนี้คือเป็นข้าวสารที่สีมาแล้วหรือเปล่าคะอันนี้เป็นข้าวกาบ้าครับที่ผ่านการสีแล้วข้าวกาบ้าที่ผ่านการสีมาแล้วจมูกข้าวยังอยู่เลยค่ะวิตามินนี่ครบครบทั่วเลยนะคะเอมาในวันนี้เนี่ยอยากจะมาลงมือทำดูเผื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านดูอยู่แล้วอยากจะลองทำข้าวกาบ้าหรือว่าข้าวกล้องงอกเองบ้างเนี่ยได้ไหมคะได้ครับถ้าอย่างนั้นต้องให้พี่สมศักดิ์นะคะพาไปชมตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนคะต้องเป็นการแช่ข้าวเปลือกครับไปแช่ข้าวเปลือกค่ะถ้าอย่างนั้นไปแช่ข้าวเปลือกกันเลยค่ะมาค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูมาถึงขั้นตอนนี้นะคะเรียกว่าขั้นตอนในการล้างก่อนแล้วก็แช่ค่ะแม่จ๋าแม่ชื่ออะไรคะชื่อโถนค่ะแม่ถอนนะคะแม่ถอนคะและอย่างขั้นตอนในการล้างเนี่ยเราจะต้องล้างยังไงคะคือเราตักข้าวใส่ถังแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็มันจะฟูขึ้นที่เม็ดที่มันไม่ไม่ค่อยรีบค่ะไม่เข้ารีบเขาเรียกเข้ารีบค่ะแล้วก็หากระชอนมาตักออกแยกเข้ารีบออกแยกเข้ารีบออกแล้วก็รินค่ะแล้วก็รินน้ำออกเทน้ำทิ้งไปแล้วก็เอาน้ำใหม่ใส่ค่ะแล้วอย่างข้าวที่เราจะตักใส่เนี่ยค่ะใส่ประมาณเท่าไหร่ดีคะครึ่งนึงครึ่งถังค่ะครึ่งถังพออันนี้ก็ได้แล้วเนาะค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วอีกถังนึงนะแม่เนาะค่ะอีกถังนึงป้าจะได้เต็มๆพอได้ครึ่งถังปุ๊บอย่างนี้แล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำโอ้แต่ก่อนจะใส่แม่เราช่วยกันสองแรงแข็งขัน
แล้วพอเวลาที่เราแช่ไว้เนี่ยค่ะเราต้องแช่ไว้ประมาณกี่คืนนะคะที่คุณศักดิ์คะ2คืนครับแช่ไว้2หลังจากที่ล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่ทิ้งไว้2คืนแต่พูดถึงถ้าเราใส่ข้าวเปลือกอันนี้ประมาณครึ่งถังแต่พอเราแช่ทิ้งไว้มันก็จะขึ้นมาเป็นก็ปริมาณจะเพิ่มขึ้นเท่านึงครับอุ้มน้ำเข้าไปเยอะนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ข้าวจะเริ่มลอยแล้วค่ะข้าวรีบนะครับจะลอยมาครับข้าวที่ไม่สมบูรณ์อุ้ยเยอะเหมือนกันนะคะต้องให้น้ำมันเข้าไปให้ท่วมเอามือกวนๆหน่อยนิดนึงค่ะค่ะถึงไหมคะถึงค่ะโอ้ยพูดถึงข้าวรีบเยอะเหมือนกันนะคะใช่ค่ะโอ้แล้วอย่างข้าวรีบนี้เราไปทำอะไรได้ไหมเสียดายเอาไปทำปุ๋ยมาเอาไปทำปุ๋ยเราไปเลี้ยงสัตว์นะครับปกติก็จะมีข้าวรีบไม่เกิน 5% โดยน้ำหนักไม่เกินถ้าไม่เกินแต่ถ้าเกินนั่นก็ถือว่าผิดปกติแล้วแต่อย่างนี้ถือว่าไม่เกินแน่นอนปกติข้าวรีบค่ะข้าวรีบติดแค่ข้าวรีบที่พูดถึงมันก็เป็นแบบมันไม่มีข้าวอยู่ข้างในเลยนะคะไม่พัฒนาเลยนะคะเนี่ยเยอะเหมือนกันนะแม่เนาะแต่ว่ามันก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็ต้องเทน้ำทิ้งเหรอคะเทน้ำทิ้งเดี๋ยวมาช่วยกันจำบึดนะคะ1 2 3ไปอีกติดนึงอุ๊บถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองเรียบร้อยอย่างนี้เราก็ใส่น้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็แช่ทิ้งไว้ใช่ไหมคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ12ชั่วโมงก็ต้องมาเปลี่ยนน้ำอีกครั้งหนึ่งอ๋อแช่ทิ้งไว้12ชั่วโมงแล้วต้องน้ำแล้วก็เปลี่ยนน้ำไปหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำใหม่ใส่น้ำใหม่ก็แช่ไว้อย่างนี้ให้ครบประมาณ2คืน48ชั่วโมง2คืนนั่นเองนะคะโอเคพอเราแช่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้นี่ครบ48ชั่วโมงหรือยังคะแม่ถอนคะค่ะอันนี้ครบไหมคะไอ้นี่ใกล้แล้วกำลังค่ะได้อีก1คืนก็ครบค่ะได้อีก1คืนก็ครบแล้วนะคะพี่สมศักดิ์คะหลังจากที่เราล้างข้าวเปลือกนะคะแล้วก็แช่ข้าวเปลือกครบ48ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยค่ะขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรคะเอาไปบ่มนะเอาไปบ่มเหรอคะบ่มให้ข้าวงอกค่ะขั้นตอนนี้สำคัญค่ะแม่ถอนคะขอบคุณมากเลยค่ะตอนแรกผ่านไปนะคะไปดูขั้นตอนที่2ก็คือการบ่มเพื่อให้ข้าวกล้องเนี่ยงอกขึ้นมาค่ะต้องบ่มยังไงคะโดยการใส่กระสอบครับฮะบ่มในกระสอบบ่มในกระสอบครับฮะหยุดนี่เองเหรอคะครับพอดีช่วงนี้เป็นช่วงหนาวฮะเพราะว่าการบ่มเนี่ยต้องการอุณหภูมิประมาณ40องศาค่ะนะครับช่วงนี้อากาศเย็นเลยต้องพึ่งพาธรรมชาติโดยการบ่มในกลางแจ้งบ่มกลางแจ้งให้แสงแดดช่วยเพิ่มอุณหภูมิครับเราก็ต้องอย่างที่อาจารย์วีรชัยบอกไว้ว่าเราบ่มแบบธรรมชาตินั่นเองนะคะอันนี้เริ่มงอกแล้วนี่ครับเริ่มแล้วค่ะอันนี้บ่มเอาไว้แล้วพอได้อุณหภูมิครบหรือได้เวลาครบมันก็งอกงอกออกมาอย่างนี้เลยอ่ะงอกมาเป็นอุ้ยครับส่วนขาวๆอ่ะครับนี่อันนี้ก็เห็นชัดอันนี้งอกเยอะไปมั้ยคะเยอะไปค่ะอันนี้เยอะไปนะคะแบบนี้ครับคุณผู้ชมคะนี่ข้าวกล้องงอกตรงนี้นี่เองที่เขาบอกว่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะคะมีสารกาบ้าสารอาหารกาบ้าสารอาหารกาบ้าอยู่นะคะหรือเรียกว่าข้าวกาบ้าก็ได้เลยเพราะว่ามันเป็นข้าวกล้องงอกมันไม่ใช่ข้าวกล้องธรรมดามันงอกขึ้นมาได้แบบนี้เองค่ะแค่ช่วงขั้นตอนการบ่มเนี่ยมันก็งอกขึ้นมาแล้วใช่มั้ยคะต้องบ่มไว้เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะประมาณ48ชั่วโมง48ชั่วโมงข้าวก็จะงอกขึ้นมาใต้อุณหภูมิประมาณ40องศา40องศาเซลเซียสด้วยนะคะข้าวก็จะงอกขึ้นมาแบบนี้ครับอุ้ยอันนี้ยังไม่เห็นชัดแต่อันนี้ครับอันนี้ยาวเกินไปครับผมแบบนี้เห็นกันจะไปเลยนะคะว่าข้าวกล้องงอกได้จริงๆค่ะครับ
ดยการที่ต้องมีอุณหภูมิเนี่ยประมาณ40องศาเซลเซียสแล้วก็ทิ้งไว้48ชั่วโมงหลังจากที่เราบ่มแล้วข้าวงอกขึ้นมาได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะต้องไปทำอะไรต่อคะต้องไปนึ่งให้สุกครับไปนึ่งให้สุกเหรอคะนึ่งทางข้าวเปลือกแบบนี้เลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเราไปนึ่งกันดีกว่าค่ะมาค่ะโอ้โหกำลังนึ่งข้าวอยู่เลยนะคะแม่ขาสวัสดีค่ะแม่ชื่ออะไรคะวักไซค่ะจังไพให้เห็นด้วยตาใครปัญหาที่ไปแม่ขาแล้วมีเราต้องนึ่งไว้ประมาณกี่นาทีอะคะ40หรือ50นาทีค่ะต้อง40ถึง50นาทีเลยเหรอคะครับคือนึ่งให้สุกให้สุกเลยวิธีการนี้คุ้นๆเหมือนเห็นนึ่งข้าวเหนียวเลยนะคะครับวิธีการเดียวกันไหมคะขออนุญาตดูได้ไหมคะเหตุผลที่เราต้องนึ่งเลยเนี่ยเพราะอะไรคะให้มีความง่ายต่อในกระบวนการสีในขั้นตอนของการสีเพื่อให้ง่ายต่อกระบวนการสีเพื่อให้ข้าวนี่มันแยกออกจากเปลือกให้มากขึ้นนะคะแหมอยากจะหยิบขึ้นมาดูจังเลยแต่ก็ร้อนอยู่ใช่เล่นอ๋อมันจะนิ่มๆขึ้นนิดนึงแต่ว่าข้าวงอกตรงที่งอกนี่ยังอยู่ยังเห็นอยู่ชัดๆเลยนะคะแม่ค่ะแล้วมีข้าวนึ่งที่นึ่งสุกแล้วไหมคะมีค่ะพอเรานึ่งสุกแล้วปุ๊บเราก็เอาไปตากเอาไปตากใช่ข้าวนึ่งที่พร้อมจะไปตากมีอยู่ตรงไหนบ้างคะตรงนี้ค่ะข้างหน้านี่เลยคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะโดนนึ่งไปจนสุกเขาร้องไห้แล้วค่ะควันเยอะมากอันนี้เหรอคะแม่คะค่ะงั้นเดี๋ยวหนูเอาไปตากให้นะขอบคุณแม่มากค่ะพี่สมศักดิ์คะเดี๋ยวเราเอาไปตากกันดีกว่ามาค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้อย่างเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูโอ้ตากอยู่เลยนะคะแม่ค่ะสวัสดีค่ะแม่ไม่มีพ่อคุณแม่แม่กำลังตากอยู่เลยนะคะแม่ชื่ออะไรคะบุญหลายแม่บุญหลายนะคะเดี๋ยวขอเอาข้าวนึ่งเสร็จแล้วมาตากสมทบอันนี้เราจะเทตรงไหนได้คะเทตรงนี้ค่ะเทตรงนี้นะคะพี่สมศักดิ์ครับพูดถึงเนี่ยร้อนนะคะผ่านกระบวนการความร้อนเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยนึ่งเสร็จแล้วยังต้องมาตากอีกตากให้แห้งครับตากให้แห้งทำไมเราถึงต้องให้มันแห้งก่อนที่จะไปสีฮะถ้าข้าวเปียกสีข้าวเปียกสีไม่ค่อยออกอ๋ออุ้ยอะไรหลุดลงไปเอาข้าวออกให้หมดพูดถึงนี้เม็ดนี้แบบใหญ่มากเลยนะคะตากไว้ทิ้งไว้ประมาณ1วันตากไว้1วันชาวบ้านเขาเรียก1แดด1แดดแดดเดียวนะคะตากไว้แดดเดียวร้อนเหมือนกันนะคะเนี่ยแม่มีอุปกรณ์ช่วยจริงๆแล้วเนี่ยต้องใส่ถุงมือแล้วก็ต้องมีผ้าอย่างเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งไว้เลยเหรอคะครับถ้าเกิดมีแดดเยอะๆแบบนี้มันก็ดีหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงฝนมาหรือว่าช่วงที่ไม่ค่อยมีแดดเนี้ยค่ะเราก็เพิ่มระยะเวลาไม่ฮะตอนนั้นใช้การอบแล้วก็เปลี่ยนไปใช้การอบแทนแต่ถ้ามีแดดเนี้ยดีที่สุดก็คือให้แดดมันลงมาอย่างนี้เพื่อให้ไล่ความชื้นออกไปให้มากที่สุดก่อนที่จะนำไปสีต่อนั่นเองค่ะแหมเรียบร้อยแล้วไปหนึ่งกระบวนการขอบคุณแม่มากมากนะคะพี่สมศักดิ์ค่ะแล้วอย่างที่เราตากเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาข้าวที่ตากแล้วไปสีต่อตรงที่สีนี้มีข้าวที่ตากเรียบร้อยแล้วไหมคะมีอยู่นะคะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปสีข้าวกันต่อค่ะมาค่ะกำลังสีข้าวกันอยู่เลยนะคะเสียงนี้ดังสนั่นมาเลยค่ะพี่สมศักดิ์คะที่เราต้องสีข้าวแบบนี้นะคะจะเหมือนกับการสีข้าวทั่วไปไหมคะต่างกันครับเพราะว่าเครื่องสีอันนี้เนี่ยเราสีเพียงแค่กระเทาะเอาเปลือกข้าวออกเท่านั้นเราไม่ได้ขัดให้ขาวนะครับที่เราเรียกว่าข้าวกล้องนะครับกับวิธีตรงนี้เราสีเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะ
เราสีเพียงแค่กระเทาะเอาเปลือกออกแต่ว่าเรื่องของจมูกข้าวหรือว่าคุณค่าทางอาหารเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่การขัดขาวพี่สมศักดิ์คะดูมาทุกกระบวนการแล้วเนี่ยนะคะมาถึงช่วงสีข้าวถ้าหากว่าคุณผู้ชมเขาทำตามมันเนี่ยแม้แต่พอถึงช่วงสีข้าวแล้วเนี่ยไม่มีเครื่องสีจะทำยังไงอะคะก็สามารถถ้าเป็นเกษตรกรรอบข้างแถวนี้ก็สามารถมาใช้บริการเครื่องสีตัวนี้ที่นี่ได้อ๋อถ้าเกิดว่าเป็นเกษตรกรที่จังหวัดสกลนครหรือว่าจังหวัดรอบๆข้างเนี่ยก็สามารถมาใช้เครื่องสีที่นี่ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นประชาชนทั่วไปหรือว่าเอ๊ะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเขาอยากจะทำแบบนี้บ้างก็ต้องติดต่อที่วิทยาลัยเทคนิคสกลนครวิทยาลัยเทคนิคสกลนครที่เอไปสัมภาษณ์อาจารย์วีระชัยมาอาจารย์วีระชัยจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสีอันนี้ได้เพราะว่าเครื่องสีนี้เป็นเครื่องสีเฉพาะที่เป็นเครื่องสีที่ทำขึ้นมาเพื่อการสีเข้ากล้องเท่านั้นไม่ใช่วิธีการขัดขาว คุณค่าทางอาหารยังอยู่ครบถ้วนนะคะแต่ว่าถ้าหากเราสีเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องไปขั้นตอนไหนต่อคะต้องไปตากอีกรอบนึงไปตากอีกรอบนึงดูไปดูมาแล้วเนี่ยนะคะเข้ากล้องงอกเนี่ยผ่านกระบวนการดั้งความร้อนเนี่ยหลายรอบเลยทีเดียวตากเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะตากเพื่ออะไรคะนิ้วถามอีกรอบตากให้แห้งลดความชื้นตากให้แห้งเพื่อลดความชื้นไล่ความชื้นออกไปให้มากที่สุดหลังจากที่ตากเรียบร้อยแล้วนี่ตากสุดท้ายเลยไหมคะใช่ครับเป็นการตากครั้งสุดท้ายตากเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทำอะไรต่อคะก็ไปคัดคุณภาพคัดสิ่งปลอมปนคัดข้าวเมล็ดหักออกครับคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าวิธีการในการคัดข้าวที่มีคุณภาพแล้วพร้อมที่จะแพ็คใส่ถุงให้พวกเรารับประทานกันนั้นจะเป็นอย่างไรคะเดี๋ยวให้พิมพ์สักพาไปต่อค่ะมาค่ะสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากโอ้โหพี่สงสารค่ะแม่ๆกำลังคัดคุณภาพกันอยู่เลยค่ะแม่ๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังคัดกันอยู่เลยนะคะเนี่ยตรงนี้คือข้าวที่ผ่านการตากมาแล้วอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะหลังจากที่เราสีข้าวแล้วสีปุ๊บเอาไปตากให้แห้งไล่ความชื้นออกไปแล้วก็นำมาคัดคุณภาพตรงนี้แล้วค่ะคุณภาพเนี่ยข้าวที่หักว่ามันไม่ดีไม่ดีอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงอะอันนี้ยังไม่ได้คัดใช่ไหมคะที่สีไม่เรียบร้อยนะครับข้าวที่มีตำหนินะครับหรือข้าวที่เมล็ดหักอ๋อ นี่เจอแล้วแบบนี้นั่นเองรีบไม่สวยมีตำหนิคัดทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายเลยนะคะเราเก็บไว้แต่ข้าวที่ดีๆ บรรจุไว้รับประทานเท่านั้นเองนะคะอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ใช้คนแต่ว่าเราใช้เครื่องจักรมาคัดข้าวก็ได้เหมือนกันแต่มันไม่ดีเพราะอะไรคะเพราะว่าการใช้คนเนี่ยจะเป็นการจ้างงานนะครับจ้างงานให้ชาวบ้านเนี่ยมีงานทำด้วยอันนี้แล้วก็เล็งเห็นถึงการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องคัดกันอย่างละเอียดพิถีพิถันเลยนะคะเนี่ยแต่อันนี้คือข้าวที่คัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแม่คะเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะนำไปบรรจุแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมคะเรานำข้าวที่คุณภาพดีๆแบบนี้ไปบรรจุกันค่ะตามมาค่ะโอ้โหกำลังแพ็กกันอยู่เลยนะคะเอาข้าวมาสมทบเพิ่มค่ะพี่สมศักดิ์คะแล้วอย่างนี้นี่เราต้องแพ็กเนี่ยน้ำหนักประมาณกี่กิโลตอนนี้ถูกไหมคะ1กิโลกรัมนะคะแม่กำลังครบไหมคะ1กิโลเป๊ะได้1กิโลแล้วแบบนี้เราก็ต้องเอาไปแพ็กสุญญากาศระบบสุญญากาศครับเพื่อที่จะรักษาคุณภาพของข้าวค่ะให้อยู่ยาวให้มีอายุการเก็บที่ยาวนานครับขอดูแพ็คหน่อยนะคะอันนี้ต้องเราก็ส่งออกไปจำหน่ายนี้ทั่วประเทศเลยไหมคะตอนนี้กลุ่มก็เพิ่งเริ่มทำนะฮะแล้วก็เริ่มส่งไปจำหน่ายดึงอากาศออกเรียบร้อยแล้วตกใจระบบเปิดเองอัตโนมัติ
เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ข้าวกล้องนะคะที่แพ็คเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมที่จะออกไปสู่ผู้บริโภคแล้วค่ะในช่วงหน้านะคะอยากรู้จังเลยค่ะว่าหลังจากที่ข้าวกล้องงอกเหล่านี้เนี่ยนะคะผงกินแล้วเนี่ยสามารถนำไปแปรรูปทำเป็นอย่างอื่นได้อีกไหมคะครับได้ครับก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าอย่างนั้นช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อค่ะว่าข้าวกล้องงอกเหล่านี้นะคะจะนำไปแปรรูปทำเป็นอะไรได้บ้างค่ะหอมจังเลยค่ะร้อนร้อนเลยขอทานนะคะไปกันไปค้นหาตามลากันดูในความจริงไหนออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาใครเป็นข้าวกล้องงอกอร่อยมากเลยค่ะครับเม็ดนี้แบบใหญ่ๆนุ่มๆ นะคะแต่ว่ามันเหมือนมีกรุบกรุบเล็กๆนิดนึงอยู่นะคะดีเลยค่ะทานไปรับรองครั้งนี้นะคะสมองความจำดีแน่ๆเลยค่ะพี่สมศักดิ์คะแล้วอย่างนี้ค่ะเราจะสามารถนำข้าวกล้องงอกเหล่านี้นะคะไปแปรรูปทำเป็นอะไรได้บ้างคะครับก็คงสองส่วนนะฮะส่วนหนึ่งผู้บริโภคเนี่ยก็สามารถจะเอาข้าวเนี่ยนะครับไปแปรรูปจะเป็นขนมอะไรก็แล้วแต่ในส่วนของกลุ่มเราเองเนี่ยเราก็จะพัฒนานะครับให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมในการบริโภคของแต่ละกลุ่มนะครับเช่นก็ไปทำเป็นคอนเฟล็กสำหรับอาหารเช้าสำหรับคนเมืองนะครับอันนี้ก็กำลังคิดแล้วก็พัฒนากันอยู่ครับอันนี้เหมาะเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมการบริโภคของคนเราด้วยแต่อย่างที่ชุมชนคิดอยู่ก็คือว่าอยากที่จะนำไปทำเป็นคอนเฟล็กเผื่อว่าจะเหมาะกับคนในสังคมเมืองแล้วอย่างถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่ทั้งบ้านแล้วแบบเราซื้อข้าวกล้องงอกเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถนำไปต่อยอดทำเป็นอะไรได้บ้างคะครับก็แล้วแต่ลูกค้าที่จะใช้นะครับเช่นจะไปทำเป็นขนมหรือเป็นอะไรก็ได้ก็แล้วแต่เราบางทีเราอาจจะอยากทำขนมปังหรืออะไรแล้วก็สามารถที่จะนำไปบดแล้วก็ทำเป็นแป้งใช่ครับก็นำไปทำเป็นขนมปังได้นั่นเองนะคะโอ้โหหลากหลายเลยค่ะคิดว่าข้าวกล้องงอกเหล่านี้นะคะจะให้ประโยชน์อะไรกับคุณผู้ชมบ้างคะก็ในเชิงคุณค่าทางโภชนาการนะครับก็เป็นข้าวที่มีคุณค่ามีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ห่วงใยต่อสุขภาพนะครับก็มีความเหมาะสมที่จะบริโภคข้าวชนิดนี้นะครับค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพเนี่ยการรับประทานข้าวกล้องงอกหรือว่าข้าวกาบ้านะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็ว่าได้นะคะในการที่จะดูแลสุขภาพของเราให้ดียิ่งขึ้นไปเพราะว่าสารอาหารหรือว่าคุณค่าทางอาหารที่อยู่ในข้าวกล้องงอกเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนไม่ได้โดนขัดหายไปไหนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปรับประทานอาหารเมนูใหม่ๆที่ทำจากข้าวกล้องงอกหรือว่าข้าวกาบ้ากันเลยค่ะคุณเฟียค่ะสวัสดีค่ะในอยู่ในความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อค่ะต้องขอถามก่อนเลยค่ะว่าทำไมถึงเลือกใช้ข้าวกล้องงอกมาทำเป็นเมนูคะค่ะจริงๆแล้วข้าวกล้องงอกที่มาใช้ในเมนูก็ไม่ได้มีการเตรียมการอะไรมากมายนะคะเมนูส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารที่อยู่ที่ร้านอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าเราประยุกต์เอาข้าวกล้องงอกมาใช้แทนข้าวธรรมดาเท่านั้นเองแล้วก็เป็นทางเลือกของลูกค้าที่รักษาสุขภาพอะค่ะอ๋อบางคนเนี่ยเขาอยากจะรักษาสุขภาพหน่อยเนี่ยเราก็มีเมนูที่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับเขาโดยการนำข้าวกล้องงอกเนี่ยมาทำดูนะคะแล้วเมนูตรงนี้ค่ะสีสันสดใสมากๆมีอะไรบ้างคะค่ะก็จานแรกที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะคะก็เป็นข้าวเนี่ยค่ะธรรมดาเลยหุงธรรมดากับพะแนงหมูค่ะข้าวพะแนงหมูนะคะใช่ค่ะไม่เคยรู้แล้วไม่ลองเป็นแล้วจานถัดไปนะคะเป็นสเต็กจิ้มแจ่วสเต็กจิ้มแจ่วเนื้อคอขุนพลยังคำนะคะโอ้โหอยากรู้ไปกันไปค้นหาแต่ว่าสเต็กเนี่ยปกติแล้วจะมีเครื่องเคียงเป็นเฟรนช์ฟรายบ้างหรือเป็นพาสต้าบ้างอะค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นข้าวผัดได้อารมณ์แบบไทยๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยใช้ข้าวกล้องงอกด้วยใช่ค่ะค่ะใช่ค่ะอันนี้อะไรคะค่ะตัวนี้เป็นซุปข้าวนะคะซุปข้าวเหรอคะใช่ค่ะมีข้าวอยู่ข้างในเหรอใช่ค่ะอุ้ย
ถ้าธรรมดาเราเห็นซุปเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่มีข้าวมีอะไรเลยนะคะอันนี้เป็นเมนูใหม่เลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะตัวนี้ก็จากแทนที่จะเป็นซุปข้าวโพดเงี้ยค่ะหรือว่าซุปหน่อไม้ฝรั่งเราก็เอาข้าวกล้องงอกเนี่ยมาทำเป็นซุปค่ะวิครีเอทมากๆเลยค่ะแล้วอันนี้ล่ะคะนี่เป็นข้าวอบสับปะรดค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูกลิ่นนี้ลอยมากระทบจมูกอย่างแรงเลยค่ะคุณเวียค่ะถ้าเกิดว่าจะขออนุญาตชิมได้ไหมคะแน่นอนเลยค่ะโอเคค่ะคุณเป็นอนุญาตแล้วค่ะคุณผู้ชมอาจจะอยากลองเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอลองพะแนงก่อนเลยค่ะข้าวน่าทานมากเลยจริงจริงเดี๋ยวลองทานดูนะคะว่าข้าวกล้องงอกเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนค่ะมีกลิ่นหอมนิดๆแล้วเอ๋รู้สึกว่าข้าวกล้องเนี่ยนิ่มแต่ว่าจะแบบไม่ได้นิ่มมากแล้วก็ไม่ได้แข็งมากจะแบบกรุบๆเล็กๆนะนิดนึงนะคะแต่อร่อยมากเลยค่ะอย่างที่สองค่ะ อันนี้ก็เป็นสเต็กนะคะค่ะสเต็กจิ้มแจ่วนี่ธรรมดาเนี่ยเห็นสเต็กส่วนใหญ่แล้วคนก็จะนึกถึงว่าจะต้องทานกับเฟรนฟรายบ้างอะไรเงี้ยเนาะแต่นี้ลองเอาข้าวกล้องงอกมาทำดูก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ดูไทยๆค่ะอร่อยมากไม่อยากที่จะวางช้อนเลย อันนี้ค่ะซุปข้าวค่ะคุณเฟียเขาซุปข้าวอันนี้เนี่ยซุปนี่ทำจากอะไรอะคะก็เราต้มซุปฝรั่งธรรมดาเนี่ยแหละค่ะก็จะมีครีมมีนมอยู่ในนี้ด้วยอะค่ะแต่ว่าเวลาที่ใช้ข้าวต้มซุปเนี่ยเราจะต้องใช้ข้าวสารเลยคือเราจะไม่ได้ใช้ข้าวที่สุกที่หุงสุกแล้วใช้ข้าวสารต้มซุปเลยอะคะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำที่อยู่ในข้าวเนี่ยเขาหอมอยู่แล้วเดี๋ยวลองทานดูค่ะสองรอบคุณเฟียสใช้ข้าวสารต้มเลยแต่ว่าทำไมข้าวนิ่มมากเลยนิ่มแบบนิ่มอร่อยอะคะปกติเขาก็งอกเขาก็นิ่มอยู่แล้วอะค่ะต้มออกมาก็ใช้ได้ประทับใจนี่ขนาดยังไม่หมดเลยนะคะเนี่ยยังเหลืออีกหนึ่งอย่างของโปรดเลยค่ะข้าวกล้องงอกอบสับปะรดค่ะลองทานเด้อคุณเฟียทานเบื่อแล้วใช่ไหม คุณเฟียเห็นเอทานแล้วอร่อยคุณเฟียก็ดีใจ ค่ะหอมจังเลยค่ะคุณเฟียค่ะวันนี้เนี่ยได้ชิมหลายอย่างเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะเดี๋ยวขอดื่มน้ำหน่อยนะคะ คุณผู้ชมคะไม่ต้องอิจฉาไปช่วงนี้นะคะอาหารที่อยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะนอกจากจะมีคุณค่าทางด้านโภชนาการแล้วเนี่ยยังเป็นเมนูที่หลากหลายแล้วก็ไม่เบื่อไม่ซ้ำซากด้วยเนาะคุณเฟียสเนาะแหมคุณผู้ชมคะได้ชมครบทุกเมนูแล้วนะคะแต่ว่าก็ติดใจมากๆเลยอยู่หนึ่งอย่างค่ะก็คือข้าวอบสับปะรดนั่นเองอยากลองทำดูค่ะคุณเฟียสอนเอได้ไหมคะได้ค่ะได้นะคะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปทำข้าวกล้องงอกอบสับปะรดกันค่ะไปค่ะด้านไหนคะเชิญค่ะด้านนี้ค่ะมาเลยค่ะโอ้โหคุณเฟียสเตรียมไว้ให้พร้อมเลยอะค่ะคุณผู้ชมคะนี่รายการชาววิชิตชาวบ้านเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ชาววิชิตอาหารนะคะแต่มาในช่วงนี้เนี่ยอยากจะมาลองทำอาหารดูบ้างนี่คุณเฟียแนะนำหน่อยค่ะว่ามีส่วนผสมส่วนประกอบของอะไรบ้างคะค่ะก็มีสับปะรดนะคะแล้วก็เป็นเห็ดหอมหอมหัวใหญ่แครอทเนื้อสัตว์อะไรก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็เป็นผงกะหรี่ปรุงรสด้วยน้ำตาลเกลือนิดหน่อยแล้วก็เป็นซีอิ๊วขาวค่ะแค่นี้เองนะคะ
แค่นี้เราก็มีอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นข้าวกล้องงอกค่ะที่หุงเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเองจ้ะใส่ลงไปเลยนี่แครอทเบต้าแคโรทีนใส่เยอะๆเนาะว่าปรุงรสเนี่ยให้คุณเจปรุงรสให้ดีกว่าเดี๋ยวเอปรุงเนี่ยจะไม่อร่อยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมพูดถึงเนี่ยข้าวอบสับปะรดเนี่ยทำง่ายมากเลยเนาะคุณเจคะแล้วอย่างข้าวกล้องงอกตัวเนี้ยแล้วก็หุงเหมือนแบบปกติเหมือนเราหุงข้าวไหมคะหุงปกติเลยค่ะน้ำก็ปกติด้วยนะคะไม่ต้องใส่น้ำเพิ่มหรือว่ายังไงเลยค่ะเวลาหุงหอมไปทั้งร้านเลยค่ะหุงขึ้นหม้อเลยนะคะนี่นะเดี๋ยวช่วยตักข้าวเดี๋ยวไปคิดอันนี้เนี่ยเราต้องเอาเข้าหม้ออบอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนใหญ่ในเวลาที่อบเนี่ยจะใช้ระยะเวลาแล้วก็อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่คะก็อุณหภูมิประมาณ220องศานะคะแล้วก็เป็นหุง5นาทีก็พอแล้วค่ะเพราะว่าจริงแล้วนะคะส่วนผสมทุกอย่างก็สุกอยู่แล้วอะค่ะค่ะเดี๋ยวเอฟเปิดให้นะคะโอเคได้แล้วเรียบร้อยเราก็ปิดเอาไว้แล้วก็อบเอาไว้ประมาณ5นาทีเท่านั้นค่ะ5นาทีแห่งการอดใจรอของเราค่ะเอาละค่ะผ่านไปแล้ว5นาทีนะคะอันนี้เราก็เปิดได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะโอ้โหมีอุ้ยร้อนๆ นิดนึงน่าทานจังเลยอะค่ะคุณเมียค่ะขอเปิดดูเลยแล้วกันนะคะโอ้โหข้าวกล้องงอกอบสับปะรดของเราอี้ดีใจจังเลยได้ทำเองนะคะเอ๊ะแล้วนี่ต้องแต่งหน้าเพิ่มไหมคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตใช้ช่องแสงตัวนี้อืมเอาหน้าด้วยมะม่วงหิมพานต์เสร็จหมดไหมคะแค่นี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ต้องโรยหน้าด้วยผักชีด้วยใช่ไหมคะค่ะขออนุญาตตกแต่งอย่างสวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะหูยกำลังอุ่นๆน่าทานเลยค่ะขอลองชิมดูอีกครั้งค่ะเนียนๆอีกครั้งถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้ไปกันไปคนคุณเจฟปรุงอร่อยมากเลยเหมือนคุณเจฟค่ะวันนี้ดีใจจังเลยค่ะที่คุณเจฟเนี่ยมาสอนให้เอ๋ได้ลองทำอาหารขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างโดยการทำจากข้าวกล้องงอกนะคะพูดถึงเนี่ยการทำข้าวกล้องงอกนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการแล้วนะคะก็ยังช่วยเพิ่มรสชาติของอาหารให้ด้วยค่ะต้องขอบคุณคุณเฟรนมากเลยค่ะที่มาสอนให้เอ๋เรียนรู้การทำอาหารอีกหนึ่งอย่างค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของอาหารการกินนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอันดับต้นๆของคนทั้งโลกเลยค่ะแต่ข้าวกล้องงอกเนี่ยนะคะเรียกว่านอกจากจะได้คุณค่าทางโภชนาการมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วเนี่ยนะคะที่สำคัญเลยเนี่ยค่ะยังสามารถที่จะช่วยรักษาสมดุลในเลือดได้อีกด้วยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของข้าวกล้องงอกสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะและอีกเช่นเคยค่ะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.นะคะตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเอรารายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะข้าวสายพันธุ์อื่นสามารถนำมาผลิตเป็นข้าวกล้องงอกได้ไหมครับโดยปกติข้าวทุกสายพันธุ์นะครับสามารถนำมาผลิตเป็นข้าวกล้องงอกได้นะครับเพียงแต่ว่าจะต้องเป็นขอให้เป็นข้าวที่แก่
และปราศจากโรคนะครับเพราะว่าในกระบวนการเราจะต้องทำให้ข้าวสามารถงอกได้ครับ